เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราต้องแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ทางเว็บไซต์ดำเนินการขั้นตอนต่อไปให้กับร้านค้าที่จดโดเมนเนมโดยมีวิธีการแจ้งการชำระเงินดังต่อไปนี้คลิกที่ไปยังหน้าแจ้งการชำระเงินแล้วคลิกเลือกธนาคารที่ใช้บริการชำระเงินแล้วกรอกรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยกรอกจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีวันเดือนปีโดยเลือกจากปฏิทินที่มีมาให้และเลือกเวลาเป็นชั่วโมงนาทีจากลิสต์รายการที่มีมาให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหรือเลขที่รายการจดโดเมนเนมสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งไปยังเว็บไซต์โดยป้อนข้อมูลในช่องหมายเหตุเพิ่มเติมเมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จคลิกที่ส่งข้อมูลการชำระเงินเว็บไซต์จะแสดงผลว่าได้รับข้อมูลการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วถ้าข้อมูลแจ้งการชำระเงินถูกต้องทางเว็บไซต์จะดำเนินการให้ภายใน24ชั่วโมงและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบทางอีเมลหลังจากนั้นภายใน1วันจะมีอีเมลเข้ามาในกล่องจดหมายเพื่อให้เข้าไปยืนยันอีเมลผู้ถือครองโดเมนภายใน15วันและหากยังไม่ได้เข้าไปยืนยันจะมีอีเมลเข้ามาเพื่อแจ้งเตือนให้เข้าไปยืนยันอีเมลทุกๆวันดังนั้นเราจะต้องเข้าไปเปิดกล่องจดหมายในบัญชีอีเมลแล้วมองหาอีเมลหัวข้อ Important Verify Your Contact Information for ThaiStarLatex.com แล้วคลิกเปิดอ่านอีเมลเลื่อนหาข้อความลิงก์ให้คลิกยืนยันจะปรากฏข้อความ Your email address has already been verified. Thank you.เป็นอันสิ้นสุดการยืนยันอีเมลตอนนี้เราได้โดเมนเนมเป็นของตัวเองแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเราสามารถนำโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ที่ได้จดโดเมนไว้แล้วไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์พร้อมขายสินค้าได้ทันทีแบบ step by stepจนกระทั่งได้โดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์ภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากนี้ต่อไปผู้เรียนที่เปิดร้านค้าไว้แล้วต้องมันคอยเข้ามาอัปเดตข้อมูลภายในร้านให้เป็นปัจจุบันและทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของร้านค้าและเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานหลังจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LNW Managerหรือเทพเมเนเจอร์มาติดตั้งเพื่อให้การเข้าบริหารจัดการการสั่งซื้อทำได้ง่ายขึ้นและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทพช็อปมาติดตั้งเพื่อดูหน้าจอการทำงานของเว็บไซต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนอย่างไรก็ตามการมีหน้าร้านหรือการมีเว็บไซต์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าหรือยังไม่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้หากยังไม่ได้ทำให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนั้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆจึงสำคัญมากๆที่จะทำให้การขายของออนไลน์ผ่านทางหน้าร้านได้ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในบทต่อไปนะคะ